เราลงมาที่หุ้นไทยกันบ้างนะครับทายนี้นะครับก็ปัจจัยการเมืองในประเทศกดดันพวกเราอย่างมีนัยยะนะครับในเชิงของตลาดทุนนะครับว่าต่างชาติก็เทหุ้นกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมคงไม่ได้สามารถฟันธงได้ว่า3เคสของการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นท่านนายกท่านอดีตนายกแล้วก็พักเก้าวไกลจะออกมาในเคสไหนนะแต่ว่าผมอยากที่จะเตือนสติตั้งสติลงทุนอย่างหนึ่งว่าเราผ่านการเมืองมาหลายรอบนะฮะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ย มันก็เดอะโช w m ม s สโกออนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทิ้งหุ้นลงมาเยอะๆนะครับการที่ทิ้งหุ้นลงมาเยอะๆและทิ้งแบบแบบแบบไม่ได้มีเหตุผลหรือไม่ได้มีแบบคอนเซ็ปต์แบบทิ้งก่อนแล้วกลัวการเมืองก่อนอ่นะบ,บางทีบางทีมันเป็นโอกาสนะนะครับผมผมไม่ได้บอกนะว่าใครทิ้งไม่ทิ้งผิดถูกอะไรทิ้งตัวไหนไม่ได้บอกนะแต่เห็นว่าเวลาคนแพนิคเซลเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นโอกาสหลายครั้งของการลงทุนในหุ้นไทยนะ อแต่ถ้าเป็นเรื่อง structural change แบบเมกาเฟดจีนเศรษฐกิจอันนี้เลยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเมืองอ่ะคุณก็รู้ว่าบ้านเราอ่ะเรื่องการเมืองเลอตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วอ่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการผันหัวเรื่องไปคนไปน้นคนนี้มาคนนั้นไปคนปคนัน้นมาสลับเขา,เามองไปบ่อยแบบเนี้ยมันกลับกลายเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องแบบเริ่มคุ้นชินแต่ถ้ามันเป็นเฟียสในการกดลงมาแต่เหตุผลมันยังไม่ได้ออกแต่มันเทลงไปลึกมากๆแล้วอ่ะบางทีเราสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องรอผลออกเพราะบางทีมันนนไปแล้ววส่ึง ซึ่งถ้าใครจําได้เมื่อสองสาวันก่อนผมพูดไปว่าเรื่องนี้อย่างมากอะ่ะผมให้ประมาณ50จุดนะครับเบสบนแอสมพชั่นของบอลยิวที่มันเด้งไป20ป่สิบเลยนะซึ่งสถิติการเมืองไทยที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีสถิติการเมืองที่มันร้อนแรงอะ่ะยูไทยเด้งอย่างมากคือประมาณ1 5บห้าถึงยี่ิบเพราะฉะนั้นเนี่ย EPS ถ้าเราเชื่อว่าพลบบง,งประมาณเบิกจ่ายได้ซึ่งผมเชื่อเบิกจ่ายได้25่สิบเอ้ยโทษทีสิบห้าถึงยี่สิบปิปอะ่ะรวมถึงอีกหนึ่งจุดของ EPS ให้ ันก็จะเน็ตออกมาอยู่ประมาณ50จุด50จุดจาก1330โลเดิมลงมาของเราก็คือ1280นั่นคือแนวรับในเชิงกลยุทธ์แต่เทคนิคคือ1295แต่ผมไม่อยากพูดหลายเนีเดี๋ยวคนงงพันสาของเราไม่มีอยู่ในบริบทบอกอื่นอาจจะให้พันสาในกองโกงบกเราไม่มีในบริบทบกเราคือถ้าเป็นเทคนิค1295ถ้าเป็นกลยุทธ์ของการเมืองผ่านบอลยูอิคุตดิสรีเมียมอิคุติอิเออร์นิ่งยูแกร็คือ1280เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่ามันลงมาในวันนี้วันพรุ่งนี้มันมาลืนนี้ก่อนเรื่องการเมืองนะแล้วถ้ามันลงมา1280จริงๆนะ ผมบางทีเราเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอผลการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี้คือเป็นมุมมองที่อาจจะเห็นต่างกับโมอื่นนะครับส่วนอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราก็เข้าอันนี้คือเรื่องที่ผมมองส่วนเราเรื่องเขาเรื่องเพราะว่าในช่วงปีนี้นะครับผมอธิบายให้เห็นภาพก่อนเพราะว่าแน่นอนอันนี้มันก็จะเป็นชาร์ตที่มีรีเควสต์มานะครับว่าให้ผมทําขึ้นมาให้ดูหน่อยว่าปีนี้เยาว์ทูเดย์เนี่ยต่างชาติเนี่ยเขามีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไหนแล้วลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไหนไปบ้างเพื่อดู ชาร์จซ้ายมือเป็นชาร์จท,ที่ต่างชาติเพิ่มสส่วนการลงทุนนะครับหลักๆเลยนะครับคือ wha อมตะซึ่งมันก็เป็นทีมหลักของบ้านเราที่พี่โจขอมาแล้วต่างชาติ buy idea ก็ซื้อเข้ามาก็คือเพิ่มสส่วนการลงทุนในทั้งอมตะและ wha ขึ้นมานะครับเออคอร์เลนต์คือสีเขียวนะครับเออค่าเฉลี่ยในอดีตก่อนปิดปีก็คือสีเหลืองเขียวบีทเหลืองคือเพิ่มส,ส่วนการลงทุนของฝรั่ง ก็ถึงจะเร่มนะมี W A นะครับมี KBank มีอมตะมี R C L มี C P F นะครับมี C S C T T มี True มี TU แต่คุณสังเกตดีๆอย่างนะคุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยมันขึ้นเกือบทุกตัวเลยนี่กลายเป็นว่าอ๋อเฮ้ยอย่างนี้ต่างชาติมันมีบทบาทในหุ้นไทยขนาดนั้นเลยนี่ซึ่งก็ใช่สิครับเขามีกระส่วนุกบัตในเขามีวันๆนหนึ่งเขาเล่นหุ้นบ้านเรา50กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะถูแม้ต่างชาติอ่ะ คุณสังเกตว่าทีก็ขึ้นทรู True. ก็ขึ้นเห็นไหมถุงมือยางก็ขึ้น,น,นเห็นไหมซีพีเอฟก็ขึ้นเอฟดีเอก็ขึ้นเห็นไหมเนี่ยเปิดเดี๋ยวเปิดใช้ดูเลยดีกว่าเนี่ยมาดูกันว่าเนี่ยเมื่อกี้คือท็อปเซ็ตลอยที่ต่างชาติซื้อหุ้นขึ้นมานี่คุณลองดูเนี่ย CPF เนี่ย TU ูเนี่ย,ย,ยถุงมือยางนะครับด h a เเห็นไหมขึ้นหมดเลย นะต่างชาติเพิ่มแต่ส่วนหุ้นไทยตัวไหนขึ้นหมดเลยนะครับมาดูชาร์ตขวามือสัดส่วนที่ต่างชาติลดหุ้นตัวไหนแต่ขวามือคือลดนะขวามือคือลดนะ AWC AP Land House BTS นะครับพวกนี้นี่คือลดแต่ AWC ผมไม่แน่ใจว่ามันมเกี่ยวข้องกับบิ๊กหลอดหรือเปล่าเพราะมันลดเดยอะจนเกินไปแต่ผมจาได้ว่ามันน่าจะบิ๊กหลอดนะแต่คุณลองดูนะลองดูไอ้ตัวขวาฝั่งขวานี่คือต่างชาติลดสัดส่วนนะนะอ่าแล้วคุณมาดูชาร์ต อ่ะนี่ AWC นะครับนี่ AWC LAN อ่ะนี่ LAN AP อ่ะนี่นะ BTS นะเนี่ยให้ภาพมันตอบโจทย์นะให้ภาพมันตอบโจทย์ว่าต่างชาติอ่ะเขามี impact ขนาดไหนนะครับนี่คือ1ปีนะนี่คือ1ปีนะนะครับเรามาดู3ปีกันบ้าง นะครับสามปีอันนี้คือชาร์ตเดียวกันนะชาร์ตเมื่อกี้คือหนึ่งปีชาร์ตนี้คือสามปีสามปีก็คือเฮ้ยมันก็มีตัวคล้ายๆกันอยู่นี่ก็คือ t h a กับอมตะอ่าพอนี้คมมันเล่นกันมาตั้งแต่ปีสองปีก่อนแล้วนะนะครับมีอิชินะครับ,ม, HI, รบมี a a v e มีชอกันช่างมี BDMs นะครับนี่คือตัวที่เขาเพิ่มมาสามปีนะผมจะให้ดูเทรนหลังจากโควิดไงว่าต่างชาติเขามองบ้านเรายัางไงกับดูเยอทูเดทแต่ไอชาร์ตขวามือไอชาร์ตที่มันลดอนะ่ะเฮ้ยทำไมมันตัวเดิมๆล่ะ นะครับทำไม BTS, ไมันเป็น BTS ทำไมมันเป็น Land House ทำไมมันเป็น AP ทำไมเป็น AWC ไอ้ BSRC ที่มันเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะแมตนับไม่ได้เพราะนั่นต้องคือเอโซ n เขาขายไง e x ซอนมันขายนะั้นไม่นับแต่เฮ้ยทำไมอยู่ๆกลายเป็น BTS Land House AP AWC ต่างชาติเขาขายทั้งสปีเลยแล้วมันเป็นเทรนด์ที่ขายมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนี้ก็าฝากไว้นิดนึงว่าพอดีเผื่อใครจะถามว่าถ้าต่างชาติจะลดสัดส่วนหุ้นไทยอ่ะจะเป็นยังไงแต่คือผมบอกอย่างนี้แล้วกันว่าผมไม่คิดว่าคือมันบางคนเขามองสองมุมนะบางคนเขามองว่าจะลดสัดส่วนหุ้นที่เขาเพิ่มมาหรือเปล่า กับอีกสองคือลดสัดส่วนหุ้นที่เขาอยากลดอยู่แล้วหรือเปล่าถูกไหมผมแอบมองขวามากกว่าซ้ายนะผมคิดว่าถ้าเขาจะลดจริงๆเขามีสเปคอยู่แล้วเขาจะลดตัวไหนมากกว่าตัวที่เขาอยู่่เขาเพิ่มขึ้นมาเลยเขาจะไปลดตรงนั้นนะอันนี้คือแต่ว่าเห็นต่างได้นะอันนี้เปิดคือรายการเราแล้วผมวิเคราะห์อะไระเห็นต่างได้ไม่ได้บอกว่าผมวิเคราะห์ต้องถูกหมดแต่ผมหาข้อมูลแล้วเอาไอเดียของทีมเรา อันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าบางส่วนหนึ่งคือของผมส่วนหนึ่งคือของทีมเราที่บางทีคือคนไม่ได้นําเสนอขึ้นมาแต่ผมเป็นตัวแทนในการนําเสนอของของของหลักทรัพย์ปสิกรผมก็เลยแชร์กับทุกคนฟังกันว่าเห็นต่างได้บางคนบอกว่าจะเป็นรถฝั่งซ้ายหรือเปล่าคุณบอมแต่แต่ผมคิดว่ารถฝั่งขวาเพราะว่าทเทรนเขาลดลงมาและเป็นที่มาว่าผมพยายามเอาแค่เยตูเดทเข้ามาเอามันทูเดทแลวเอาสามปีมาแล้วมันจะเป็นตัวเดียวกันแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่อธิบายก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่ฟันนนี้เป็ แล้วก็พยายามเอาตัว,ต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 วความคิดเหมาะสมใส่ลงไปให้เห็นภาพนะครับมันก็คือจะเป็นภาพคร่าวๆที่อยากจะอธิบายประมาณนี้นะครับโอเคอ่ะส่วนทิ้งท้ายนะครับนี่ครับ rising political noise นะครับก็แบ่งเลยว่าสองัปดาา์หน้านี้คุณจะเอาอยัางไงนะครับถ้าคุณอยากจะเซฟไม่ได้แบบว่า p o l i t i c จะออกแบบไหนก็ตัวเลือกที่อยู่ในโซนที่เป็นไรายได้ต่างชาติเยอะหน่อยหรือว่า defensive ก็คือเดลต้า KCE TUBH BDMS แล้วก็สีตังแต่ถ้าคุณจะเอาโดเมสติกแล้วคุณเบสว่ามันจะจบแค่น้อยมันจะไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่หลายคนกังวลไอส้สตัวล่างเนี่ยซื้อเลยนะครับทั้ง GPSC ชอเบม MTC นะครับเลือกเอา,าเองผมตอบไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องเฟดเรื่อง ECB เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินผมจะฟันพงให้ได้นะแต่เป็นเรื่องการเมืองคุณเวทของคุณเราเองแล้วกันว่า12นี้จะออกอยังไง18นี้จะออกอยังไง นะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็วันจันทร์หน้าแน่นอนผมจะทำผมจะเอ่อเปิดภาพภาพเอ่อผมจะเขาเรียกว่าเปิดภาพในเมกาให้ดูว่าเทรนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับช่วงครึ่งปีแรกนะครับเทรนในช่วงครึ่งปีหลังอาจจะไม่ได้เหมือน,นครึ่งปีแรกทำไมผมบอกแบบนั้นเมกาจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับไปพบกันในวันจันทร์หน้า